ุณผู้ชมว่าอีกพักหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีนักการเมืองหลายคน ก็พยายามจะไหลเข้าไปนะฮะก็คือพักรวมไทยสร้างชาตินะครับไหลเข้าไปหมายถึงว่าพยายามจะไหลเข้าไปไหลเข้าไปอันนี้ข่าวตลกว่ะเนี่ยผมขอโทษเสียมารยาทแต่ไม่เป็นไรอันนี้กายกับให้หาว่ะไหลเข้าไปรวมกันไหลเข้าไอ้นี่ไม่จริงผมอ่านตามนี้จริงอันนี้ขอโทษนี่เป็นการใช้ภาษาที่ผิดของผมเองคำว่าไหลเนี่ยทำไมถึงใช้กริยานี้สำคัญไม่ใช่ของเหลวนะผมพูดกับพูดดักไว้ก่อนนะพี่หาว่าไม่คำว่าไหลถึงว่าก็ไปรวมตัวกันนะฮะผมไปใช้ภาษาพาดหัวข่าวคือผมไม่ได้คิดถึงของเหลวอย่างเขาแต่ผมคิดว่าคำว่าไหลเข้าไปมันไม่ใช่ไงอ๋อนึกถึงฝนตกอะไรมันหาคนเข้ายากไงไม่รอพอคุณใช้คำว่าไหลมันเป็นขี้หมูไหลไงอ๋อใช่แล้วมันก็จะไปกับอีกเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วเรายังต้องทำงานทำการไม่สะดวกไปศาลนะครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาตินะครับแจ้งว่าหลังจากที่คุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วก็คาดว่าจะมาเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับจะมีคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ด้วยนะครับส.ส.ตากประชาธิปัตย์ย้ายเข้ามาสังกัดรวมไทยสร้างชาติเนื่องจากคุณจุติและคุณชัยวุฒิรวมไปถึงคุณสิริวัลปราศจากศัตรูอดีตส.ส.แพร่ส.ส.บัญชีรายชื่อหลายสมัยย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านี้มีความสนิทสนมกันนะครับคุณจุติคุณชัยวุฒิเพิ่งจะร่วมลงพื้นที่จังหวัดตากนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางรวมไทยสร้างชาติจะมอบหมายให้คุณจุติคุณชัยวุฒิคุณศิริวัลดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างเงี้ยนี่เหมาะสมเชื่อถืออันนี้คุณชัยวุฒิเนี่ยก็ถือว่าเป็นส.ส.หลายสมัยจังหวัดตากในยุคที่พูดจริงๆว่าในยุคที่แต่คือนี่คือประชานี่คือประชาธิปัตย์ครึ่งพักแล้วใช่ไหมไม่นะไม่ถึงนะคือประชาธิปัตย์นอกภาคใต้เนี่ยไปนี่หมดเลยภาคใต้ก็มีใช่ไหมพูดภาคใต้เยอะในนครศรีธรรมราชก็หลายคนที่เราพูดจุลสัยเนี่ยนะชุมพรเนี่ยแต่ว่าหลายคนที่ไปเนี่ยก็คือคนที่บางคนพักก็จะไม่ส่งอยู่แล้วด้วยนะก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันครับนะครับมีเงื่อนไขแตกต่างกันครับแต่ก็เป็นอดีตประชาธิปัตย์แต่ก็โอเคอ่ะประชาธิปัตย์ก็สมาชิกพักก็เยอะอยู่แล้วเนาะใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะเป็นคนจากประชาธิปัตย์มามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกไงแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เชื่อได้นะทำไมเทคโอเวอร์ประชาธิปัตย์ไปไม่ได้นะไปพีรพันธ์ดันแพ้ซะก่อนนะไม่งั้นประชาธิปัตย์ก็คงจะเสนอชื่อคุณประยุทธ์ตอนนี้เสนอชื่อประยุทธ์ไปครับนี่นะคุณศิโรเขาใส่หัวนะนี่ใส่เสี้ยมนี่ใส่เสี้ยมครับคุณสลันวุฒิสลันเกตครับครับนะฮะเห็นได้ข่าวเมื่อวานในรายการก็ขยี้เยอะอยู่นะจะรู้ยังไงเนี่ยคุณสลันวุฒิก็ไปเรียบร้อยแต่เขาในพื้นที่เขาประกาศตัวมานานแล้วไงว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติใช่ใช่ก็ในการลงพื้นที่แกก็ประกาศมาผมว่าสักเกือบเดือนแล้วนะครับที่บ้านแกคลิปที่คุณสราญวุฒิด่าคุณประยุทธ์ในสภาเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีอยู่ขอโทษไปแล้วแชร์ว่อนอยู่ไม่เป็นไรก็อ๋อที่ด่าไปขอโทษทีเดียวจบเลยเออแล้วก็ไหลไปรวมกันที่โรงพยาบาลชาติได้ก็คุณสมศักดิ์รอบที่แล้วก็ด่าคุณทักษิณเหมือนกันตอนเป็นพลังประชารัฐครับครับอันนี้คุณเสียจะให้อภัยนะวงการการเมืองก็อย่างนี้แหละครับครับวงการบันเทิงครับโอ้โหแม่แต่เอาแต่ข้อที่คุณสราญวุฒิด่าคุณประยุทธ์นี่คือด่าแบบกะจะไม่เผาผีเลยนะโอ้เป็นดาวเลยตอนนั้นน่ะไม่ได้ด่าแล้วสามารถอวยได้นี่คือแกขอโทษแล้วไงแล้วก็อวยต่อเลยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แกขอโทษแล้วครับแกบอกตอนนั้นแกเป็นฝ่ายค้านแกก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะตอนนี้มาเป็นฝ่ายไปเดียวประยุทธ์ก็เลยทำหน้าที่เหมือนกันครับครับก็อวยกันไปครับคุณสราญวุฒิคงยากนะคงจะเหนื่อยไหมคือถึงจะเป็นส.ส.มีพื้นที่จังหวัดอะไรทั้งอุตรดิตถ์ใช่ไหมไม่รู้แกลงพื้นแกขยันลงพื้นที่นะครับใช่ไหมแต่ว่าแกก็อยู่เพื่อไทยมานานไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคงมีคนชอบลีลามั้งแล้วก็แบบรูปลักษณ์อะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะการที่แบบว่าคะแนนเสียงเวลาจะที่ไปตามคนน่ะแต่เวลาย้ายพรรคลักษณะแบบเนี้ยถือแบบเนี้ยมันส่งผลไหมก็ต้องดูใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือมันไม่ได้ย้ายจากรวมไทยสร้างชาติไปพลังประชารัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อไทยไปก้าวไกลสมมตินะก็คือมันเป็นการย้ายลักษณะแบบพลิกด้านเลยพลิกขั้วมันก็มีปรากฏการณ์แบบนี้เยอะไงใช่ไหมอย่างพลังประชารัฐมาเพื่อไทยเขตต่างๆอย่างเงี้ย คือรอบนี้ผมว่ามันมีอะไรน่าจับตาดูเยอะคือคนจากเพื่อไทยไปฝั่งประยุทธ์ก็มีต้องดูว่าเขาจะได้หรือเปล่าขณะเดียวกันคนจากฝั่งประยุทธ์ฝั่งประวิตรมาเพื่อไทยก็มีซึ่งก็น่าดูเหมือนกันว่าเขาจะได้หรือเปล่าใช่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะในรอบที่แล้วที่แบบมันมีการเปลี่ยนข้างกันแบบปุบปับเยอะขนาดนี้คือถ้าเป็นปี62มันอาจจะไม่เยอะเพราะฝั่งเพื่อไทยเนี่ยฝั่งเพื่อไทยในกระแสมันยังไม่แรงเท่ารอบนี้ไงแล้วฝั่งประยุทธ์เองก็ยังไม่ได้ดิ้นเข้ารอบนี้ด้วยแต่รอบนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างใส่กันไม่ยั้งไงเพราะฉะนั้นผมว่าน่าสนุกว่าคนที่เคยอยู่ฝั่งนึงแล้วก็เปลี่ยนค่ายในประชาชนจะเอายังไงเพราะหลายคนเขาก็เป็นคนขยันลงพื้นที่ไม่ใช่เขาไม่ลงไงคือจริงๆคราวนี้น่าทำวิเคราะห์จริงๆนะในแง่ที่ว่าเออกระแสพรรคเนี่ยมันมีอิทธิพลขนาดไหนบ้านใหญ่ยังมีอิทธิพลอยู่ไหมกระสุนจะมีอิทธิพลขนาดไหนเนี่ยคราวนี้มันวัดได้หมดเลยว่าคุณคะ
ุณจากขั้วนี้ขั้วเผด็จการย้ายไปฝั่งประชาธิปไตยแล้วไปอยู่ภายใต้พรรคที่มีกระแสหรือพรรคที่ไม่มีกระแสผลเป็นยังไงเนี่ย มันวัดกันได้เลยคราวนี้ครับนะครับวันที่21ถึง24นะฮะเป็นระยะเวลา4วันนะครับ มีนาคมนี้เนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาติจะมีการทยอยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่ซอยราชครูเนี่ยนะครับ4วันนะครับเข้าใจว่าจะมีการเปิดตัวครบไหมทั้ง400เขตนะครับโดยระบุว่า21มีนาเวลา 11:00 น.จะเปิดตัวภาคกลางก่อนนะครับ22มีนาในเวลาเดิมเนี่ยเปิดตัวผู้สมัครภาคใต้กับกรุงเทพครับ23มีนาเปิดตัวภาคเหนือและ24เปิดตัวผู้สมัครภาคอีสานอ๋ออีสานที่สุดท้ายเลยนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องคุณพลอีสานแรมโบ้ไปจัดงานโคราชไม่ปังต้องปรับคุณได้ทำไมเราวกมาแรมโบ้ได้ตลอดเลยในรายการนี้นะไปแค่อะไรเขาส่วนตัวไม่ใช่แต่มันก็ตลกไงใช่ไหมตือคือตอนแรกภาคอีสานบอกว่าเราจะได้เยอะคนรอเลือกประยุทธ์มืดฟ้ามัวดินกลายเป็นตอนนี้เปิดตัวเป็นภาคสุดท้ายมันแปลว่าอะไรครับความพร้อมมันไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะบังเอิญหรือเปล่าคุณศิโรจน์ไม่บังเอิญหรอกครับคือมันมีสี่วันติดเองพักนี้เนี่ยพักอื่นเนี่ยยังไม่ประกาศว่าแบบคนรอเลือกประยุทธ์มืดฟ้ามัวดินนะภาคใต้เนี่ยกระแสเสตูแรงเขายังไม่ประกาศเลยว่าคนรอเลือกเสตูมืดฟ้ามัวดินมีแต่อีสานนี่แหละบอกว่าคนรอฟังเสตูมืดฟ้ามัวดินคนรอลงเขตล้นเสียโบประกาศว่าคนรอลงเขตพักเสตูเนี่ยล้นแล้วนะแล้วคุณวิทยาก็ไม่เคยพูดนะใช่ไหมมีแต่คุณดัมโบ้พูดอยู่คนเดียวนะคือก็เนี่ยก็เสียโบ้เป็นคนบอกไอ้ว่าคนรอเข้าพักคนรอเป็นสอสอล้นแล้วมันก็ไม่น่าใช่ก็บอกว่ามันเยอะนะคนเยอะนะโคราชอ่ะครับในจังหวะที่ภาพถ่ายมันเป็นถ่ายตอนที่เขาลุกกันแล้วพี่ตู่ก็ยังเชื่อว่าเยอะนะอ๋อแล้วนั่นคือตอนนั้นคือลุกแล้วอ่ะลุกเร็วเหมือนกันนะแต่ผมชอบตรงนี้ที่เขาเรียนเชิญไปแถลงข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้ช่วงโฆษณาคุยกันว่าที่ทำการพักเนี่ยที่ค่อนข้างจำกัดนะคือเขาตกแต่งสวยงามนะแต่ว่าตรงที่จอดรถข้างหน้าผม10กว่าคัน20คันเองมั้งเนี่ยใช่เขาถึงทยอยไงแล้วขาดอีสานมันเยอะเขาเลยเอาไว้วันสุดท้ายไงเขาต้องดูจัดการว่าปัญหามันเขาก็ทยอยเปิดมันสบายเท่าไหร่6เขตใช่ไหมเขา6ครั้งใช่ไหมหรือ4ครั้ง4วันครั้งเฉลี่ยครั้งละ100เขต60 70แล้ววันสุดท้ายเยอะหน่อยแต่พูดจริงๆเนี่ยนะผมว่ารวมไทยสร้างชาติต้องเปลี่ยนไอเดียคือเห็นเพื่อไทยเขาเล่นใหญ่ขนาดนี้คุณต้องเล่นใหญ่เท่าเขานะใช่เพราะคุณกับเขาแข่งกันคุณจะมาคือเพื่อไทยก็เปิดทีเดียว400เขตทั่วประเทศภาพมันยิ่งใหญ่จริงอะต้องยอมรับครับรวมไทยสร้างชาติต้องเล่นระดับนี้ไม่ใช่มาแบบเปิดทีละภาคมันภาพออกมาแบบภาคเหนือ40คนพูดงี้ไม่ได้นะเขาเปิดมทรังสิตเออเขาเปิดสิริกิติ์มาแล้วมันจำไม่ได้เหรอที่เกณฑ์ชนคนละงานกันคนละงานกันแต่อันเนี้ยพูดจริงในแง่ภาพมันไม่ดีหรอกเพราะว่าคุณจะได้ภาพการเปิดตัวสสที่มันไม่ยิ่งใหญ่ไงแล้วมันแล้วนักข่าวเขาจะไม่ทำข่าวคุณหรอกเพราะว่ามันเป็นการเปิดทีละภาคอ่ะสมมติผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมไม่เสียเวลาไปรวมไทยสร้างชาติเพื่อเปิดตัวสสภาคเหนือวันที่1ครับภาคใต้วันที่2ภาคตะวันออกวันที่3มันเสียเวลาผมมากเกินไป4หมาย4วันเลยนะเสียเวลาอันนี้คนวางแผนแย่ครับนะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนทำเกมแพลนเรื่องสื่อเนี่ยมีปัญหาหลายครั้งแล้วเขาโชว์อันนี้ไม่เวิร์กเขากะโชว์ที่ทำการในฐานะที่เช่าสวอุปกิจครับนี่ไปพูดถึงสวอุปกิจเขาไม่ได้นะเมื่อเช้าเห็นเขาแถลงข่าวไหมเขาขู่แล้วขู่เละเทะเลยแล้วมันก็ไม่เห็นมีใครปฏิเสธนี่ว่าเป็นที่ทำการเป็นเจ้าของทำไมไม่เอาที่ใหญ่ๆกว่านี้สักนิดนะมันลำบากด้วยที่จริงนะครับแต่จริงอันนี้ต้องพูดจริงต้องเปลี่ยนนะคือภาพแกรนหน่อยใช่อันนี้จริงๆนะครับเพราะแบบคุณจะเปิดวันละภาคเนี่ยไม่มีสื่อให้ความสำคัญหรอกครับมันไม่เป็นประเด็นข่าวเปิดไปเสียเวลาครับเงินไฟด้วยนี่มันพักนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อนายกด้วย นะครับถ้าเขาทำอะไรแล้วได้ดีเนี่ยนะมันไม่8ปีแบบที่ผ่านมาหรอกดูขี้เหนียวอ่ะดูขี้เหนียวดูกระป๋องกระแป๋งดูไม่น่าเชื่อถือครับเนี่ยไม่เวิร์กครับนะพูดถึงก้าวไกลเขาไม่มีตังค์เท่าคุณเขายังเปิดโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตประชุมกันทั้งประเทศ400คนได้เลยนี่รวมไทยสร้างชาตินะหมดตั้งแต่ตอนเปิดตัวแคนดิเดตไปแล้วไงไปสูงสิทธิ์กิจตอนนั้นน่ะแผลมีแผลเยอะด้วยอาจจะเข็ดอยู่นะฮะเจ้าสัวไม่ค่อยควักดูแล้วเดือดเปลืองใครเป็นออกไม่เอาไม่พูดถามไปก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนะจะถามว่าใครเป็นกระเป๋าตังค์ให้พรรคนี้นะครับภารกิจพลเอกประยุทธ์วันนี้ดูไปตรวจราชการจริงๆนะถ้าดูจากคนที่ไปด้วยนะฮะมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มมีคุณตรีนุชเทียนทองนะครับแต่ว่าคนที่ไปขาประจำอย่างคุณอนุพงษ์และคุณธนากรก็ไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับจุดแรกครับนะฮะนี่คือภารกิจสำคัญและภารกิจหลักนะครับไปนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่บริเวณเชิงดอยสุเทพมีข้าราชการประชาชนมารอต้อนรับนะครับมีการถวายพระทหารเพลและเครื่องไทยธรรมนะครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารด้วยนะ
เมื่อวานนี้มันมีเหมือนกับเข้าใจว่าน่าจะมีฝนตกหรือมีพายุมั้งที่เชียงใหม่ฝนตกหนักเลยนะครับแล้วเหมือนมีจุดหนึ่งอย่างถนนนิมานเหมินเนี่ยดับไป30นาทีครับไฟดับไป30กว่านาทีครับคนก็แซวว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณประยุทธ์จะมาวันถัดมานะครับนี่แกใส่แจ็คเก็ตเหรอครับแกก็เลยไปในที่สูงไงไปดอยสุเทพไปตรงคูบาพื้นที่มันสูงครับน้ำท่วมแผ่นดินมันหนักครับตอนนี้เรากำลังสนใจการแต่งตัวของคุณประยุทธ์แน่ก็แจ็คเก็ตแกมีอะไรน่าสนใจนอกจากเรื่องนี้ครับมันก็มีแต่เรื่องด่าคนแค่ขี้มูกเกาหัวนี่เป็นชุดเหนือหน่อยไหมนั่นน่ะสิพยายามจะดูอยู่เพราะปกติตรวจราชการจะใส่เสื้อที่มันเป็นมีตราสำนักนายกใช่ไหมเป็นแจ็คเก็ตสีดำนะครับแต่วันนี้ใส่สีขาวอย่าเอาใจคนเหนือนะครับอย่าเอาใจคนเหนือครับก็นี่ฮะก็จะมีไปทำแผนแม่บทเรื่องจะให้คูบาเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับมีแผนแม่บทเรื่องนี้อยู่ครับข้อดีอย่างเดียวที่ผมเห็นจากการที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่แล้วไหว้พระก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันมีคนที่ไม่ชอบแกแล้วพยายามโจมตีแกว่าเป็นอิสลามไงคือ4-5ปีนี้มันมีข่าวหนึ่งที่คนชอบด่าพลเอกประยุทธ์เยอะว่าแกเป็นอิสลามอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อปั่นกระแสเกลียดแกซึ่งไม่เป็นธรรมเพราะแกไม่ใช่นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของการลงพื้นที่รอบนี้คือคนที่หาว่าแกไม่ใช่พุทธเนี่ยคงต้องเลิกพูดแล้วแหละเพราะแกไปไหว้พระทุกที่เลยครับมีพระที่ไหนไหว้หมดใช่นะก็หลักๆก็อย่างที่บอกคือไปไหว้พระแหละเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองก่อนการเลือกตั้งนะครับจริงๆแถวนั้นมันก็ใกล้ๆสวนสัตว์นะแกไม่ได้แวะสวนสัตว์หรอกอ๋อสวนสัตว์เชียงใหม่ใช่ไหมไปดูแพนด้งแพนด้าไงนะครับแกชอบสัตว์นี่ชอบจริงหรือเปล่าเผื่อมีซีนคุยกับแพนด้าโอ้นี่จะคือจะไปทัวร์คุยกับสัตว์ทุกประเภทเลยเหรอควายก็คุยมาแล้วชอบคุยมาแล้วอะไรนะดูแกชอบครับกำลังดูว่าเสกสกลไปหรือเปล่าเพราะตอนไปส่งเนี่ยเห็นเสกสกลแต่ทำไมนันนี้ไม่เห็นก็ไม่รู้ผมมีอะไรกับเสกสกลตลอดแล้วต้องคอยสอบอ๋อเห็นมาเดินข้างหลังแล้วเดินหลังที่พากรเดินมานะพนมมือแต้มเลยครับโอเคแต่วันนี้มีรัฐมนตรีอิทธิพลกับอ๋อเพราะว่าจะไปดูเรื่องครูบาศรีวิชัยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีศึกษาตรีนุชไปด้วยครับนี่ใครบอกว่าประชาชนเขาไม่สนใจยุบสภาแล้วนี่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อคุณวันดีนะถามนายกรัฐมนตรีว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่แต่พลเอกประยุทธ์ไม่สนใจพร้อมบอกว่าแล้วจะทำไมจากนั้นคุณวันดีก็เปิดเผยว่าตนเนี่ยมาสอบถามนายกว่าจะเลือกตั้งวันไหนเพราะประชาชนหิวเฉานะครับประเทศพินาศมา 8-9 ปีที่พลเอกประยุทธ์นะครับอยู่เนี่ยไม่เห็นอนาคตไม่มีใครมาลงทุนตนมาเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการความเท่าเทียมต้องการความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเปลี่ยนนายกและตัวนายกเลยเหรอถึงตัวนายกเลยใช่ไหมถ้าตามข่าวถ้ามีบทสนทนาโต้ตอบไปมาอย่างนี้เนาะก็เป็นไปได้แต่ไม่มีการจับใช่ไหมต้องถือว่าถูกหวยมากนะฮะป้าวันธนานี่แกโดนปิดปากเลยอ่ะใช่ลากตัวไปเลยแจ้งข้อหาเขาอีกนะครับครับก็มีรายงานว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในเครื่องแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างราชบุรีที่มีคนต่อต้านนะครับก็คนที่ไปต้อนรับก็คือพวกรวมไทยสร้างชาตินะครับเยอะไปหมดนะครับคนที่อาจจะพอจะคุ้นหน่อยก็กิ่งการณเชียงใหม่นะครับเดือนเต็มดวงณเชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณไพโรจน์ตันบรรจงซึ่งทั้ง3คนที่เคยเป็นส.ส.เก่านะครับในพรรคนั้นพรรคนี้ตามแต่สถานการณ์มาเรื่อยๆโอ้ยมีผู้สมัครจากพิษณุโลกขึ้นไปหาเลยเนาะว่าที่ผู้สมัครหลายคนเลยนะฮะไปกันทั้งกี่เขตอ่ะ 4-5 เขตนะครับมีพะเยาด้วยครับเป็นการลงพื้นที่ซึ่งคล้ายๆกับหลายจุดนะครับนั่นคือมักจะไปโดยที่อ้างว่าเป็นการไปตรวจเสกสกลสาบานอะไรอยู่ฮะเนี่ยทำไมผมต้องเห็นสังเกตอะไรสอดสาบานอะไรของแกกันเนี่ยเชิญเขาออกรายการขนาดอยู่มุมขวายังมองเห็นตลอดคือแบบเล็กนิดเดียวผมก็ยังเห็นแต่เขาอยู่ตลอดเลยเนี่ยอาจจะชวนคุณผู้ชมเป็นพยานได้เชิญเขามาออกรายการคิดว่าเขาจะมาออกไหมมามาแบบเพราะว่าเขาเป็นสายไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวใครแล้วนี่ถูกไหมนะเขาเป็นสายชวนครับมันจะไม่มีประเด็นคนจะไม่ดูด้วยไงครับคนอาจจะเข้ามาดูนะแล้วก็จะพิมพ์คอมเมนต์เหมือนที่พิมพ์ให้คุณประยุทธ์มาคนมาดูว่าเราจะถามอะไรจะด่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะซัดอะไรกันมันไม่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยครับแต่ประเด็นสำคัญคือในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะบอกไม่อยากคอมเมนต์แล้วนะครับเฮ้ยคือใช้เวลานานขนาดนี้เลยหรอคือจะบอกว่าเป็นการดูงงดูงานอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าในการลงพื้นที่ดูงานเนี่ยมันมีแต่คนรวมไทยสร้างชาติไปหมดแล้วไงครับคือถ้าบอกว่าไปดูงานก็ต้องไปในนามคณะรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีรัฐมนตรีจากหลายพรรคนะครับแต่ในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์แทบทุกจุดเนี่ยมีแต่คนของรวมไทยสร้างชาติที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นการดูงานเนี่ยผมว่าพูดไม่ได้ฟังไม่ขึ้นเป็นการไปประชาสัมพันธ์รวมไทยสร้างชาติโดยอ้างว่าเป็นการดูงานมากกว่าเพราะคนที่ไปมันคือคนรวมไทยสร้างชาตินะครับครับทำไมมันมีคนของพรรคอื่นไปมั่งครับมีรัฐมนตรีมาวัฒนธรรมไม่อันนั้นมันคือกลุ่มที่มันอันนั้นคือตีนุชอันนั้นมันคือกลุ่มที่เลี่ยงไม่ได้ไงแต่พวกสสสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วไงใช่ไม่มีแล้วคุณประยุทธ์มีชาวบ้านคุณวันดีถึงถามนะถูกต้องแล้วอ่ะจะยุบสภาเมื่อไหร่นะครับ
คุณประยุทธ์กล้าไปเดินในตัวเมืองเชียงใหม่ไหมกล้าไปเดินเล่นแบบแถวคูเมืองอะไรอย่างนี้ไหมเดินเป็นหมู่คณะคงไปครับแต่เดินเดี่ยวคงไม่กล้าครับเออแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่เหมือนตอนไปราชบุรีอาจจะไปใช่ไหมแม่ค้าจะดาวด้วยค้าขายยากครับไปทีนึงก็ปิดถนนไม่เห็นนะเราไม่ค่อยเห็นหรอกประยุทธ์ไปเดินแบบไพรเวทอย่างนั้นไม่มีนะครับนี่ฮะภารกิจนายกรัฐมนตรีข่าวประมาณนี้แล้วกันนะไปข่าวต่อไปนะครับกกต.ประกาศ400เขต77จังหวัดไม่รวมชาวต่างชาตินะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะแจ้งว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างประกาศกกต.เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งที่ได้จัดทำขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งปีนี้นะครับกกต.เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วและเผยแพร่รายละเอียดนะครับโดยประธานกกต.คือคุณอิทธิพรบุญประคองนั้นลงนามแล้วนะครับส่งไปที่สำนักเลขาธิการครม.แล้วประกาศลงราชกิจจาต่อไป33เขตในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับ400เขตนะฮะตามเป็นไปตามนี้นะเหนือ36ครับอีสาน133ตะวันตก20นะฮะตะวันออก29ภาคกลางบวกกรุงเทพเข้าไปด้วย122จบที่ภาคใต้60ครับครั้งนี้ภาคใต้มี60นะ60ที่ประชาธิปัตย์ประกาศว่าได้40กว่าเนี่ยคือ60ฮะเดิมมัน58มั้งใช่มั้ยตอนนี้มันขึ้นเป็นเลข6แล้วครับอีสาน133ก็โหอีสานกับภาคกลางก็เป็นพื้นที่เหมือนเดิมฮะชิงกันเต็มที่400เขตกรุงเทพนี้ผมยังเขต1นะฮะพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์ดุสิตมีบางรักมาด้วยมีบางรักมาด้วยอยู่ในเขต1มันจัดเขตกันแบบงงๆอ่ะยังแถวๆบ้านผมในคุณการกฤตแกไม่เคยลงพื้นที่แถวบ้านผมเพราะว่าเดิมแกอยู่เขตอื่นตอนนี้ก็กลายเป็นมีชื่อแกขึ้นมาของโทษทางของอาจารย์ศิโรจน์นี่คือเขตดุสิตเขตดุสิตแต่ว่าโซนที่แกต้องมาลงเนี่ยมันเป็นโซนที่แกไม่เคยลงพื้นที่มาก่อนไงมันคงมีอะไรแบบเยอะๆแหละคนก็ถึงบ่นๆกันไงใช่อย่างของคุณวันอยู่บำรุงจะไปราชเทวีมันจะเป็นเขต5เขต6ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่อย่างคุณวันอยู่บำรุงแกก็บ่นว่าเขตแกเนี่ยไอ้โซนจอมทองบางบอนหนองแขมบางแคอะไรของแกเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ3เขตรวมกันไม่รู้มันจะเป็นผู้แทนเขตหรือผู้แทนแขวงก็ไม่รู้อันนี้วันอยู่บำรุงก็จะบ่นแบบนี้ในเขต2เนี่ยสาทรปทุมวันราชเทวีซึ่งจากเดิมราชเทวีอยู่กับดุสิตงงอันนี้งงจริงงงจริงเดิมสาทรก็อยู่กับยานาวาอย่างนี้ป่ะสาทรปทุมวันอยู่กับบางรักถ้าไปดูที่เขาขึ้นป้ายนะพี่เป็นเขต2ในอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้าคุณอู๋เพื่อไทยใช่ไหมเขาเขียนเลยสาทรขีดปทุมวันขีดบางรักครั้งนี้บางรักก็ไปอยู่เขตคุณกากนิษฐ์นั่นดิทำไมต้องแหกจากเดิมขนาดนี้ต้องอ้างเรื่องประชากรใช่ไหมเราไม่รู้ว่าสัดส่วนการเพิ่มประชากรแต่ละพื้นที่เป็นยังไงไงเอาแล้วอย่างนี้เขตเลือกตั้งที่5ห้วยขวางวังทองหลางนี่คุณประเดิมชัยห้วยขวางวังทองหลางยังน่าจะคล้ายๆเดิมอยู่ใช่ไหมคล้ายๆเดิมแต่ว่าคลองเจ้าคุณสิงห์นี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงโซนไหนโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังเขตของที่ตั้งของ Voice เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยขับผ่านมาเนี่ยนะฝั่งเรานี่เป็นเขตพญาไทก็คือเป็นเขตในความรับผิดชอบของคุณพาดาใช่ไหมแต่ถ้าข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามวิภาวดีบางสิทธิ์นั้นเป็นเขตคุณประเดิมชัยแล้วนะเพราะเขามีการตั้งป้ายหาเสียงไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยที่จุดที่ตั้งอยู่ตรงนี้พญาไทเนี่ยยังเหมือนเดิมดินแดงพญาไทยังคล้ายเดิมอยู่นะครับเขตที่มีปัญหาจริงๆอย่างที่เราเคยคุยไปแล้วที่เมื่อวานนี้คุณอ๊อฟสุรชาติเทียนทองออกรายการคุณเท่าพิภพจากเดิมเนี่ยไม่ต้องไปดูตรงราชบุรณะเพราะดูแค่ธนบุรีและบางแขวงของธนบุรีอย่างบางยี่เรือเนี่ยก็ถูกไปอยู่เขตคนอื่นด้วยนะทำให้คุณเท่าพิภพเนี่ยเท่าที่ฟังเมื่อวานก็คือต้องไปดูแลในเขตไอ้ตรงบางประกอบตรงราชบุรณะด้วยนะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วมันมาในช่วงใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยนะครับบางทีนั่นคือแขวงหนึ่งในกรุงเทพมันมีตั้งกี่ชุมชนใช่ไหมครับนะครับหรือสภาพบ้านมีรั้วคอนโดอีกตั้งกี่ที่นะฮะจะไปเดินเข้าพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้วันสองวันทำได้ง่ายๆถูกไหมใช่เนี่ยวันเขาไลน์มาวันก่อนว่าของเขาเนี่ยพื้นที่เขาเขตเขาประกอบด้วยเขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนครับเขตภาษีเจริญเฉพาะแขวงบางว่าเขตบางแคเฉพาะแขวงบางแคครับแล้วก็เขตบางบอนยกเว้นบางบอนใต้กับคลองบางบอนอ๋ออยากจะให้คุณวันไปรู้จักผู้แทนแขวงหลากหลายไม่ใช่ผู้แทนเขตครับคือมันคนไม่คุ้นชินอ่ะ
ือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาใช้ไม่เอาของเดิมมาเป็นตัวตั้งซึ่งคุ้นชินมาอยู่แล้วในการเลือกตั้งแบบ400เขตเนี่ยมันมีมาหลายครั้งนะฮะในรอบ20ปีนะมันมีหลายครั้งมากนะฮะครับไอ้350เขตมันมีแค่ครั้งเดียวมาไอ้400เขตคุณก็เอาตัวตั้งเดิมมาแล้วก็ดูว่าตัวเลขมันพันแล้วกรุงเทพเนี่ยมี5ช้อยด้วยนะฮะเวลาเขาให้เลือกให้รับฟังความคิดเห็นนะไปเอาแบบ1แบบ2ได้มั้ยแต่เรื่องนี้บ่นไปมันก็ได้แต่บ่นเป็นเรื่องที่ประกาศแล้วเป็นที่ยุติไปแล้วโดยปริยายครับดังนั้นนักการเมืองก็ต้องทนนะครับกติกามันก็เป็นอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วบ่นได้แต่ว่าก็ต้องเล่นตามเกมนี้ไปใช่นะฮะอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณชูวัตรพูดนะปกติเลือกตั้งมันส่วนใหญ่มันเป็น400เป็น375เป็นอะไรบ้างเนี่ยผู้ว่าที่ผู้สมัครที่เขาเปิดตัวเขาก็อิงจากตอนสมัยที่มันมี400แหละครับใช่เพราะว่ามันก็คงไม่ได้ลักษณะทางกายภาพมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประชากรมันเปลี่ยนขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆนะไอ้ผองแบบนี้นะแต่ละแขวงไม่มีประชากรเท่าไหร่คุณแบ่งแขวงไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายใช่ไหมแขวงเนี่ยแบ่งไม่ได้แต่ละแขวงมีประชากรเท่าไหร่คุณก็สร้างเงื่อนไขลงไปในโปรแกรมโค้ดธรรมดานี่แหละไม่ได้ซับซ้อนเลยว่าเงื่อนไขแรกคืออะไรจะต้องแบ่งแขวงนี่เป็นลำดับสุดท้าย priority สุดท้ายไอ้แบ่งเขตอะไรเงี้ยมันคำนวณได้หมดแหละผมก็ไม่เข้าใจทำให้ยากทำไมนะครับกรุงเทพมี33คนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่พื้นที่ที่ยังมากที่สุดนะฮะรองลงมาคือนครราชสีมา16คนนะครับสส11คนมี2จังหวัดคือขอนแก่นกับอุบลราชธานี10คนมี5จังหวัดนครศรีธรรมราชชลบุรีเชียงใหม่อุดรธานีบุรีรัมย์นะครับสส9คนมี2จังหวัดศรีสะเกษกับสงขลาครับสส8คนมี4จังหวัดนะครับนนทบุรี101สมุทรปราการสุรินทร์นะครับสส7คนมี5จังหวัดเชียงรายชัยภูมิปทุมธานีสกลนครสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดที่มีสส6คนมี5จังหวัดก็คือกาฬสินธุ์นครปฐมนครสวรรค์เพชรบูรณ์มหาสารคามนะฮะหลังจากนั้นก็คือจังหวัดที่มีสส5คนนะ5 คนนี้มี9จังหวัดนะปัตตานีลพบุรีกาญจนบุรีนราธิวาสอยุธยาพิษณุโลกระยองราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับ4คน8จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราตรังนครพนมลำปางเลยสระบุรีสุโขทัยนะฮะ3คนนี่มีถึง21จังหวัดด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็2คนมี10จังหวัดสส1คนเนี่ยมี4จังหวัดนะฮะสสที่มีประชากรน้อยก็ตลาดระนองสมุทรสงครามสิงห์บุรีเหมือนเดิมเนาะสิงห์บุรีนี่ก็สิงห์บุรีเคยมี2ป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าสิงห์บุรีเนี่ยก็เป็นวุฒิขนาดสิงห์บุรีเคยมี2นี่น่าจะสมัยนานมาแล้วมั้ยเพราะว่านี่ขนาดเพิ่มเป็น400เขตเนี่ยยังเป็นแค่1คนนะแต่ว่าจังหวัดสิงห์บุรีนั้นน้องคุณชัยวุฒิครับนะครับเป็นสสนะคุณโชติวุฒิธนาคมานุสรนะครับครั้งนี้การเมืองในสิงห์บุรีก็เอ๊ะหลังๆคุณชัยวุฒิเงียบไปมั้ยเนี่ยไม่เงียบนะแต่อยู่กับพลังประชารัฐใช่มั้ยครับแต่ก็ไม่ได้ออกมาให้ข่าวในลักษณะแบบอาจจะไม่มีประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองนะครับแต่อยู่พลังประชารัฐนะครับผู้แทนแต่ว่าคดีฟ้องกันนี่ใช่มั้ยคดีอะไรไปยื่นศาลปกครองไอ้เรื่องแบ่งเขตอ๋อมีการไปยื่นเมื่อกี้พูดเรื่องชัยวุฒิเลยตรงไหนคดีชัยวุฒิเพราะว่าหลายพรรคเขาไม่แฮปปี้เลยกับเรื่องแขวงเนี่ยเรื่องเขตครับนะฮะซึ่งก็อาจจะทำอะไรได้ยากอยู่นะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไปกระทบการเลือกตั้งด้วยแล้วก็ต้องดูวันสองวันนี่แหละเพราะว่าจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือเปล่าในการแบ่งเขตแล้วไม่ได้ยื่นน้อยๆนี่ยื่นทุกพักเลยนะฮะขนาดคุณอัธวิทย์เนี่ยคุณอัธวิทย์นี่เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะครับคุณอัธวิทย์อยากจะลงเขตไหมถ้าจะเอาชัวร์ก็เอาชัวร์ไปถึงเอาให้มีลุ้นหน่อยก็อาจจะลงจตุจักรอย่างที่ตัวเองเคยซึ่งตอนนี้มันไปอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ตรงในพื้นที่เดิมของที่คุณอัธวิทย์เขาได้เปรียบไหมก็ไม่แน่ใจจตุจักรในตอนแข่งกับสุรชาติสุรชาติบอกว่าเขตจตุจักรเนี่ยเขาแพ้อัธวิทย์ใช่ถ้าจตุจักรแต่ตอนนั้นมันเป็นพ่วงใช่ไหมสามคนใช่ไหมครับนะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะนะครับแต่การแบ่งลักษณะอย่างนี้มันก็คงส่งผลแล้วแต่ก็ส่งผลแต่ภาคอื่นไม่เยอะไม่บ่นเยอะเท่ากรุงเทพอย่างบอกไปว่าภาคอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นครับกรุงเทพมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรืออาจจะเพราะว่าแต่ละพรรคมันแข่งกันหนักที่กรุงเทพด้วยมั้งทุกคนก็กังวลว่าถ้าโดนตัดเสียงอะไรเราจะกระทบกับความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเจอรี่แมนเดลิ่งแกนหลักมันก็คือจัดเขตเลือกตั้งแบบที่ทำให้ฐานของคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันกระจายตัวพอกระจายตัวเขาก็มีโอกาสแพ้ได้นะครับซึ่งคนที่บ่นก็คือคนที่เชื่อว่าตัวเองจะชนะนะครับในเขตเดิมนะเวลาสสคนไหนบ่นเรื่องเจอรี่แมนเดลิ่งก็คือว่าเขาเชื่อว่าฐานเดิมที่เป็นฐานเสียงเขาเนี่ยมันถูกตัดไปอยู่เขตอื่นเช่นสมมติกายลงสสเขตราชไทยวีครับนะครับคะแนนเสียงเหนียวแน่นมากเลยแถวๆกิ่งเพชรแถวเพชรบุรีซอย5อย่างเงี้ยนะครับซอยจงซอย7อะไรแน่นเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยซอย5ซอย7ถูกแบ่งไปอยู่เขตดุสิตอย่างเงี้ยก็ตายเลยสอบตรงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็
าจจะเป็นความกังวลแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องเดินหน้าครับมันบ่นไปมันก็เสียเวลาหาเสียงครับตอนนี้รู้ว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนก็ต้องเร่งลงพื้นที่นะความเห็นของทางอาจารย์สติธรนะครับนะครับจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับเปิดเผยกติกาใหม่กับพฤติกรรมหาเสียงและการลงคะแนนนะฮะการเลือกตั้งบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนกติกาทุกรอบนะครับเปลี่ยนทีไรไม่ถูกใช้เพื่อการพัฒนาเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบหรือไม่ให้อีกฝ่ายชนะแต่ทั้งหมดก็คงขึ้นอยู่กับประชาชนที่ถืออำนาจอย่างแท้จริงว่าจะเลือกอย่างไรครับแต่ยอมรับว่ากติกาก็มีผลไม่น้อยนะครับโดยบัตรเลือกตั้ง2ใบบ้านใหญ่นักการเมืองในพื้นที่ผนึกกำลังกับพรรคการเมืองก็จะมีโอกาสชนะนะครับทำให้ครั้งนี้ส.ส.เก่ากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นกลับมาคิกออฟแรกของพรรคการเมืองแล้วหนักกว่าครั้งก่อนด้วยซึ่งเห็นได้ว่ากลุ่มนี้ไปอยู่เพื่อไทยนะฮะซึ่งมีโอกาสแลนด์สไลด์นี่เป็นความเห็นของทางอาจารย์สติธรนะครับบ้านใหญ่ที่ว่ากันนี้มาจากระบบพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในยุคปี2540และ2550นะฮะเช่นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง 4-5 สมัยสถาปนาตัวเป็นบ้านใหญ่กันหมดส่งทายาทนะครับเข้ามาทำการเมืองเพื่อครองพื้นที่รวมทั้งบางคนเติบโตทางธุรกิจก็เป็นบ้านใหญ่ในจังหวัดนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้พรรคการเมืองที่ไปเอาบ้านใหญ่ต้องคำนึงถึงจุดนี้ว่าบ้านใหญ่ก็มีฐานแต่จะปลุกกระแสให้พรรคได้ไหมเพราะเมื่อถึงเวลาชิงในพื้นที่นะครับต่างก็มีฐานเสียงของตัวเองหากเลือกตั้งครั้งนี้เน้นอิทธิพลบ้านใหญ่จะสะท้อนถึงการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้า มีมุ้งใหญ่ใครรวมส.ส.ได้เยอะคนนั้นมีอำนาจต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้เยอะจริงนะนะครับอันนี้พูดถูกครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูกรณีของสนธยาบ้านใหญ่ชลบุรีหรือกรณีสมศักดิ์เนี่ยกับการไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยมันการันตีชัยชนะบ้านใหญ่บวกกระแสครับฮะแล้วมันก็แปลว่าบ้านใหญ่ก็หวั่นใจนะมันหมายถึงว่ามันมีบ้านใหญ่หลายที่ไงกรณีชลบุรีมันมีบ้านใหม่เกิดขึ้นก็เป็นบ้านใหญ่เหมือนกันเงี้ยนะแล้วแต่จะนิยามเนี่ยแต่มันพอมันแข่งกันแบบนั้นเนี่ยถ้าสนธยาไปบ้านใหญ่ไปรวมกระแสเพื่อไทยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนะได้แน่นอนกว่าครับนะฮะขณะที่อาจารย์ถวินวดีบุรีกุลนะฮะซึ่งเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านั้นพูดว่านะครับไอ้เรื่องกระแสเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักนะครับกระแสมาแรงกว่ากระสุนนะฮะในการเลือกตั้งปี66นี้นะครับที่จะทำให้ประชาชนตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรโดยเชื่อว่ากระแสมีมากกว่าพรรคที่มีกระสุนเยอะเติมกระสุนเยอะแต่หากมาพร้อมกันก็มีโอกาสที่กระสุนจะสู้กระแสได้หมายถึงว่าถ้าเป็นพรรคที่มีแต่กระแสอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีตังค์อ่ะพูดง่ายๆเนี่ยครับนะฮะอาจจะแพ้ได้อย่างงี้เหรอก็ต้องดูเป็นเขตใช่มั้ยอย่างเช่นเขตที่ประชากรเป็นเขตเมืองเนี่ยเงินก็จะเป็นปัจจัยน้อยหน่อยครับเขตที่คนแบบมีตังค์อ่ะเขต1ของจังหวัดต่างๆเนี่ยปัจจัยเรื่องเงินก็อาจจะไม่ค่อยเป็นประเด็นครับแต่เขตรอบนอกเนี่ยปัจจัยเรื่องเงินก็จะมีมันก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับเพราะว่าความจำเป็นของคนในการใช้เงินหรือว่าโอกาสที่หัวคะแนนจะคุมคนมันง่ายครับคุณมาสมมติคุณมาในเขตเมืองคุณไปเขตหนึ่งเชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วคุณไปเขตหนึ่งลำปางคุณไปเขตหนึ่งขอนแก่นโคราชอย่างเงี้ยโอ้โหคนอยู่กันแน่นไปหมดตามซอยก็มีบ้านคนเยอะไปหมดหัวคะแนนไม่รู้จักคนทุกเขตคนทุกคนในเขตหนึ่งหรอกแต่สมมติคุณไปอยู่เขตอำเภออื่นอาจจะเป็นแบบอำเภออะไรสักแห่งหนึ่งที่มันไกลจากเขตหนึ่งสักประมาณ200กิโลครับขับไปหนึ่งถนนเนี่ยเจอบ้านคนประมาณ12หลังคาเรือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหัวคะแนนคุมง่ายแล้วเข้าตั้งแต่หัวถนนเช็คจ่ายบ้านได้ว่าโอเคจ่ายบ้านนี้แล้วนะครับถึงเวลาตอนเลือกตั้งเนี่ย12หลังเนี่ยอยู่หน่วยเดียวกันหมดเนี่ยคะแนนมันมาเท่ากันหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยเช็คง่ายนะครับตามงานง่ายว่าจ่ายแล้วเข้าเป้าหรือเปล่าครับนะคือก็น่าสนใจอ่ะคือมันก็มีหลายปัจจัยแง่นึงก็คือว่าเฮ้ยเศรษฐกิจที่ผ่านมามันแย่มันเจอโควิดเจอรัฐบาลภัยของรัฐบาลประยุทธ์อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้ความแรงแค้นมันมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วกระสุนมันจะมีขนาดไหนแต่คุณไม่ได้มีกระสุนพักเดียวนี่หว่าพักไหนๆมันก็มีกระสุนเท่านั้นน่ะคุณจ่ายมาเขาพักอื่นเขาไม่ได้จ่ายเหรอก็จ่ายเป็นค่ารถค่าลาแล้วที่ผ่านมาจะเลือกเพราะกระสุนครั้งเดียวแล้วหายหรือจริงๆแล้วประชาชนไทยมีบทเรียนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้าไม่เห็นหน้าเห็นตาในพื้นที่เลยมันจะมีประโยชน์อะไรรับเงินครั้งเดียวผมว่าคนไทยไม่โง่นะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันพิสูจน์กันมาเยอะพอสมควรนะนั้นเวลาเขามีกระสุนเนี่ยโอเคกระสุนมันมีที่พลจริงแต่กระสุนมันมีพักเดียวเหรอผมก็ไม่เชื่อว่ามันมีพักเดียวอ่ะไม่แต่พักที่มีกระสุนมันจะมีที่พลเถื่อนนอกรูปแบบประกบไงเพราะว่าคนที่มีกระสุนเนี่ย
พราะฉะนั้นแปลว่าอิทธิพลนั้นเป็นตัวสำคัญมากกว่ากระสุนใช่ไหมเมื่อกระสุนมันเท่ากันแล้วสมการซ้ายขวามันหักลบเท่ากันเนี่ยมีกระสุนจ่ายเท่ากันเพราะฉะนั้นอิทธิพลไหมนักการเมืองบ้านใหญ่เขาถึงจะได้เปรียบไงเพราะว่านักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยเขาคุมตำรวจได้เขาคุมผู้ว่าได้เขาคุมในอำเภอได้เขาคุมฐานเขาคุมตำรวจได้คือคนที่คุมผู้ว่าคุมในอำเภอคุมฐานตำรวจมันไม่ได้มีแค่รัฐบาลนักการเมืองบ้านใหญ่ถึงเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็มีอิทธิพลเหนือผู้ว่าได้มีอิทธิพลเหนือตำรวจเหนือผู้กำกับภาคเหนืออะไรได้อันนี้คือประเด็นใช่ครับว่ามันก็ถึงต้องคุยเรื่องอิทธิพลเรื่องของบ้านใหญ่กับไม่ใช่กระแสไม่ใช่กระสุนละบ้านใหญ่กับกระแสครับเป็นหลักใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับในช่วงหน้าฮะกลับมาติดตามนะครับกรณีที่คุณชูวิทย์นั้นบอกว่าจะไปยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ